สวัสดีครับค่ะผมป๊อกโคสุดครับค่ะมินละม่อมไข่ตุ้มค่ะมินละม่อมไข่ตุ้มนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากพิธีกรสาวสวยทรงเสน่ห์มากแน่นอนค่ะพี่ป๊อกจอมขโมยซีนจากช่องสาวของเรานะครับยังไงคะวันนี้ก็ขอต้อนรับแฟนคลับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวี3 Star Chat ซึ่งวันนี้เราเป็นทีวี3 Star Chat แบบสเปเชียลด้วยสเปเชียลยังไงคะพี่บอกเพราะว่าปกติแล้วเราจะเป็นการพูดคุยกันในห้องส่งแต่วันนี้เราจะเป็นการแจกรางวัลครับผมแจกรางวัลซึ่งได้ข่าวว่ามีทั้งหมด11รางวัลด้วยกันค่ะถูกต้องครับผมเป็นทีวี3 Fan Club Award 2013นะครับเป็นการโหวตจากเว็บไซต์ที่แฟนคลับช่อง3ได้โหวตเข้ามาทั้งหมด11รางวัลนะครับค่ะคร่าวๆของ11รางวัลครับจะมีรางวัลซีรีส์ซิทคอมยอดนิยมนะครับได้แก่ละครเรื่องบันทึกกรรมนะครับพิธีกรชายยอดนิยมครับพี่สรยุทธสุทัศนจินดานะครับพิธีกรหญิงยอดนิยมครับคุณอารยาเอฮาเกตนะครับรายการเด็กยอดนิยมครับรายการซุปเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้ครับรายการข่าวยอดนิยมนะครับเป็นรายการสีสันบันเทิงครับรายการปกิณกะยอดนิยมครับรายการ The Voice ซีซั่น2ครับโอ้โหและยังไม่หมดค่ะมีอีก5รางวัลด้วยกันค่ะก็คือดาราชายยอดนิยมค่ะคุณณเดชน์คุกิมิยะเกินไปนิดนึงมันเกินไปนิดนึงออกนอกหน้าไปนิดนึงออกนอกหน้าไปนิดนึงโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่ะค่ะแล้วก็ดาราหญิงยอดนิยมค่ะคุณอุรัสยาสเปอร์บันค่ะน้องยาย่าของเรานั่นเองครับอันนี้นี่คือไม่ใช่รางวัลที่เราแต่งตั้งขึ้นมาเป็นรางวัลที่แฟนคลับที่โหวตเข้ามาให้นะครับจริงๆค่ะค่ะแล้วก็รางวัลต่อไปนะคะดาวรุ่งชายยอดนิยมค่ะเจมส์มาค่ะทำไมเสียงเบาทำไมเสียงเบาทีอย่างนี้เราเสียงเบาโถบ้าพูดอย่างนี้เขาก็รู้หมดว่าหนูอ่ะเป็นแฟนคลับใครนะครับแต่ผมรู้สึกเมื่อยมากผมขอยืนข้างล่างนิดนึงได้ค่ะควรจะได้เสมอควรอย่างแรงค่ะแล้วก็ดาวรุ่งหญิงยอดนิยมค่ะคือคุณนิษฐาจิระยั่งยืนน้องมิวของเรานั่นเองใช่ค่ะแล้วก็ละครยอดนิยมค่ะสื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั่น2ค่ะ The Season 2นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมอบกันทั้งหมดนะครับ25รางวัล11รางวัลไม่ๆๆๆมีแค่11วันนี้วันนี้ครับผม4รางวัลพอ4รางวัลพอเอาแบบพอเป็นแบบน้ำจิ้มกิมมิกกิมมิกแต่คนที่รับรางวัลเขาไม่ได้ชื่อน้ำจิ้มนะเพราะว่าเป็นแบบณเดชน์อย่างเงี้ยยาย่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะบอกเงื่อนไขก่อนนะครับว่าวันนี้ในการมอบรางวัลเนี่ยเราจะให้แฟนคลับที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นผู้มอบรางวัลนี้ให้กับเจ้าตัวเลยจริงเหรอคะพี่บอกจริงครับผมแต่ว่าเราจะมีการเสี่ยงนะครับว่าใครจะเป็นคนมอบรางวัลนี่พี่ป๊อกอย่าไปบอกแฟนคลับนะว่าหนูไปเปลี่ยนชื่อเอาชื่อเขาออกหมดแล้วเอาชื่อหนูใส่ก็ไปมอบเองข้างหลังโอเคเลยไม่ได้ครับเป็นยังไงล้อเล่นไม่ใช่ไม่ได้หัวใครเลยวันนี้จริงๆตอนนี้ขอดูนิดนึงได้ไหมครับว่าแฟนคลับของพี่ยุทธอยู่ทางไหนครับผมอยู่ตรงไหนคะแฟนคลับของพี่ยุทธอยู่ตรงไหนก็อยู่นั่งกันปลาปลานะครับแฟนคลับของณเดชน์นั่งตรงไหนครับถามเฉยๆครับไม่ต้องเสียงมานะครับผมแฟนคลับยาย่านั่งตรงไหนครับผมนะครับจะไม่ยอมกันเลยใช่ไหมตกลงนะครับแล้วก็มีรายการของพี่แอนด้วยพี่แอนทองผสมนะเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงนะครับใช่ค่ะงั้นอย่ามัวรอช้าเลยดีกว่าค่ะมินว่าเราไปมอบรางวัลแรกกันเลยดีกว่าค่ะพี่ป๊อกรางวัลแรกครับที่เราพูดไปเกินก่อนตอนช่วงเมื่อกี้นี้แล้วนะครับรางวัลที่เราจะมอบเป็นรางวัลแรกครับเป็นรางวัลรายการเด็กยอดนิยมนะครับซึ่งรายการที่เด็กยอดนิยมได้แก่รายการซุปเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้นะครับแฟนคลับนะครับที่จะมาขึ้นมอบรางวัลนี้นะครับเรามีกล่องค่ะเราจะเป็นการจับฉลากนะครับและผู้ที่จะมามอบรางวัลรายการเด็กยอดนิยมได้แก่หยิบเลยค่ะพี่ป๊อกนะครับผมขอเป็นตัวแทนนะครับหยิบเลยนะครับผมหยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะคุณสรัญญาการเกตค่ะครับผมเรียนเชิญคุณสรัญญาครับผมขอเชิญเลยค่ะอยู่ไหมครับคุณสรัญญาครับอยู่ไหมคะขณะนี้นะครับเรากำลังถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลกครับผ่านไทยทีวีสามทั่วโลกเลยแน่นอนเพราะว่าเป็นเว็บไซต์นะครับแล้วก็สามารถติดต่อกับเราแล้วก็พูดคุยกับเราได้นะครับผมค่ะคุณสรัญญานะครับคุณสรัญญาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณสรัญญานามสกุลอะไรครับคุณสรัญญาเชิญทางนี้เลยครับผมคุณสรัญญาเป็นผู้ที่โหวตให้กับรายการของพี่แอนใช่ไหมครับใช่ค่ะทำไมถึงชอบรายการของพี่แอนครับก็ถึงจะเป็นรายการเด็กนะคะแต่ว่าสามารถสอดแทรกสาระได้ดีอย่างเดียวดีทีเดียวค่ะได้ติดตามรายการนี้บ้างไหมครับได้ติดตามค่ะแล้วครับแล้วก็นางเอกที่อยู่ในรายการที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยพอจะจำได้คร่าวๆไหมครับมีใครบ้างครับก
็มีน้องยาย่าน้องคิมแล้วก็มากี้ค่ะโอ้นี่ไม่ใช่คร่าวๆนะนี่ตัวจริงนะนี่หมดแล้วนะที่จะให้เล่าตั้งแต่วันแรกนี่ก็เล่าได้นะขนาดนั้นเลยไม่ขนาดนั้นเวลาเราไม่พอก็ได้ติดตามบ้างได้ติดตามบ้างนะครับอ่ะพูดถึงความในใจของคุณสรัญญานะครับผมกับรายการนี้สักนิดหนึ่งครับค่ะก็สำหรับรายการนี้นะคะคิดว่าเป็นรายการที่ดีมากค่ะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นรายการเด็กแต่ว่ามีสาระสอดแทรกอยู่ตลอดเวลานะคะถึงแม้จะเป็นสั้นๆระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าสามารถเป็นฮีโร่ให้เด็กๆทุกคนได้ค่ะขอบคุณค่ะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณแอนทองประสมเกี่ยวกับรายการนี้ไหมครับค่ะก็อยากจะบอกพี่แอนว่าอยากให้ทำรายการดีๆแบบนี้ให้เด็กๆแล้วก็ทุกๆคนต่อไปอีกนะคะครับผมนะครับแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่านะครับตัวแทนที่รับมอบรางวัลก็พร้อมแล้วนะครับใช่ค่ะเรียนเชิญครับผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนมอบรางวัลนะครับมากันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณมักกี้นะครับคุณคิมเบอร์รี่นะครับแล้วก็คุณยาย่าที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเรานะครับคุณสรัญญาครับเชิญตรงกลางนะครับเชิญตรงกลางครับคุณสรัญญาจะเป็นผู้นะครับที่หยิบมอบรางวัลนี้ครับไปมอบให้กับตัวแทนบนเวทีนะครับเดี๋ยวจะได้ชูป้ายนิดนึงนะครับนี่นะครับผมเรียนเชิญเลยครับผมบนเวทีครับระหว่างที่เดินไปครับเพื่อเป็นการนะครับเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของรายการนะครับเพราะว่าเรามีตัวแทนถึง3ท่านใช่ค่ะคุณสรัญญาอยู่กับที่ก่อนครับผมหยุดค่ะหยุดก่อนอยู่กับที่ก่อนครับอยู่กับที่ก่อนนะครับหยุดก่อนค่ะคือบางทีอาจจะเห็นหน้ากันไม่ชัดมันไม่ชัดนะเพราะว่ามันเป็นป้ายมันเป็นอะไรที่แบบตัวปลอมบ้างมันไม่ใช่ตัวจริงนะครับค่ะคุณมาร์กี้นะครับกรุณาลดป้ายลงนะคุณมาร์กี้นะครับผมว้าไอ้นี่มาร์กี้หรือมาร์เกอร์วะเนี่ยเดี๋ยวเชิญลงเวทีก่อนเลยดีกว่าเชิญคุณมาร์กี้ลงก่อนนะคะเหลืออยู่2ท่านสุดท้ายแล้วเอ๊ะใครเป็นตัวจริงนะคนไหนคะคนไหนคนไหนอ่ะถ้างั้นเราจะให้เปิดหน้ากากพร้อมกันนะครับ1 2 3เป็นคุณยาย่านะครับเป็นตัวแทนที่มารับรางวัล นะครับสวัสดีครับคุณยาย่าครับสวัสดีค่ะครับก็จะเป็นคุณสรัญญานะครับมอบรางวัลให้กับคุณยาย่าเป็นตัวแทนรับรางวัลครับถ่ายรูปกันสักนิดนึงนะครับผมหน้ามังกรด้วยนะครับคุณยาย่านะครับเป็นตัวแทนนะครับของรายการซุปเปอร์ฮีโร่นะครับสวยช่วยได้ขึ้นรับมอบรางวัลนี้ครับแล้วขอเชิญคุณยาย่านะคะพูดขอบคุณแฟนคลับแทนพี่อันทองประสมด้วยนะคะที่ช่วยร่วมโหวตให้ได้รางวัลทีวี3อวอร์ดแฟนคลับ2013ค่ะในสาขารายการเด็กยอดนิยมค่ะครับขอบคุณคุณสรัญญาด้วยนะครับที่มอบรางวัลนี้ครับขอบคุณครับเชิญครับผมค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะต้องขอสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้นะคะย่าก็ขอ เป็นตัวแทนสำหรับซูเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้นะคะพี่แอนคิมแล้วก็พี่มากี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะที่สนับสนุนแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้3ซูเปอร์ฮีโร่ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณน้องย่าย่ามากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับมาน้องจะย่าไปพักก่อนนะครับผมเรามารางวัลที่2เลยดีกว่าครับผมรางวัลต่อไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันเรียบร้อยแล้วได้ถ่ายรูปพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับรางวัลนี้ครับเป็นรางวัลที่ผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องเป็นผู้ชายคนนี้นะครับอุ๊ยตื่นเต้นนะคะนี่ตื่นเต้นอีกเหรอเนี่ยนะครับนิดนึงเป็นรางวัลนะครับพิธีกรชายยอดเยี่ยมนะครับก็จะเป็นพี่สรยุทธ์ของเราครับที่ได้รับรางวัลนี้ไปใช่ค่ะส่วนใครที่จะมามอบรางวัลเนี่ยครับผมเราต้องทำการจับฉลากค่ะพี่บอกและผู้ที่จะมามอบรางวัลพิธีกรชายยอดนิยมนะครับได้แก่คุณปริยดาสัมภวผลค่ะปริยดาครับโอ้นั่นเป็นน้องน่ารักเชียวสวัสดีครับน้องหยกสวัสดีเลยขึ้นข้างบนเลยค่ะข้างบนเลยครับทำไมเขาฮือฮากันจังอ่ะทำไมต้องตกใจขนาดนี้อ๋อเมื่อกี้ซ้อมว่าได้ขึ้นไปรับรางวัลจริงเหรอจริงนี่ซ้อมมาแล้วครับตายแล้วนะครับเป็นแฟนคลับที่ติดตัวมาเป็นอย่างดีนะครับสัมภาษณ์กับชื่ออะไรนะครับหยกค่ะน้องหยกนะครับน้องหยกนี่ทำไมถึงโหวตให้พี่ยุทธครับเพ
พราะลุงยุทธอ่านข่าวเก่งค่ะว้ายตายแล้วเรียกลุงยุทธเลยก็ตามวัยนะเรียกตามวัยนะครับจริงๆถ้าเกิดพี่ยุทธหยุ่นเรียกว่าคุณอานะน่าจะโอเคกว่านะเรียกลุงเลยนะครับอ่ะได้ดูรายการของพี่ยุทธบ้างไหมครับดูค่ะถ้าเกิดสมมติว่าพี่ยุทธเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยอยากจะพูดอะไรในใจกับพี่ยุทธบ้างครับน้องบอกว่ากำลังประเมินผลอยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับพี่กามีอะไรอยากจะพูดกับพี่ยุทธไหมครับบอกว่าให้พี่ยุทธนะครับทำรายการต่อไปมีอะไรอยากบอกไหมครับไม่มีนะครับแต่ว่าได้ดูรายการบ้างใช่ไหมครับน้องหยกนะครับเดี๋ยวจะให้น้องหยกนะครับยืนอยู่หน้านี่เลยตรงกลางเลยนะครับยืนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็หยิบรางวัลนะครับจากสองมือนะครับค่อยๆหยิบยกขึ้นนะครับแล้วก็ช้าๆครับนะตัวแทนพี่ยุทธนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นมาสคอตนะครับรับรางวัลแทนพี่ยุทธนะครับท่านน้องหยกพร้อมแล้วนะครับไปมอบรางวัลให้กับพี่ยุทธเลยครับพี่ยุทธมองขวามือนิดนึงครับพี่ยุทธครับน้องมาแล้วนะครับรับมอบรางวัลนิดนึงครับพี่ยุทธครับน้องครับจับมือพี่ยุทธจับมือพี่ยุทธหน่อย นะครับถ่ายภาพร่วมกับพี่ยุทธสักนิดนึงครับ เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นตัวแทนของพี่ยุทธนะครับพี่ยุทธเพิ่งเดินออกไปเมื่อกี้นี่เองบอกว่าติดธุระต้องไปทำงานต่อนะครับแต่ว่าเขาก็ฝากขอบคุณมาที่ฝากขอบคุณมาที่แฟนคลับในโหวตให้นะครับแล้วก็จะทำงานที่ดีๆอย่างนี้อีกต่อๆไปเรื่อยๆครับผมใช่ค่ะพี่ยุทธครับพี่ยุทธไปพักได้แล้วครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ยุทธครับขอบคุณน้องหยกด้วยนะคะขอบคุณน้องหยกมากครับผมมอบรางวัลค่ะครับนี่รางวัลที่3ค่ะพี่ป๊อกครับรางวัลนี้หนูพูดเลยว่าถ้าไม่มีย่าก็ต้องเป็นหนูนะถ้าไม่ใช่ย่าก็ต้องหนูแล้วก็ต้องหนูแล้วขนาดนั้นเลยเหรอนี่คือมั่นใจในความสูงขนาดนั้นเลยใช่ไหมอ้าวไม่เชื่อถามได้ถามว่าขอเสียงกรี๊ดหน่อยได้ไหมคะถ้าไม่ใช่ย่าเราเป็นหนูอะไม่เมื่อกี้ลืมเตรียมเมื่อกี้ลืมเตรียมอ่ะและรางวัลต่อไปครับที่เราจะแจกนะครับเป็นรางวัลดารานำหญิงยอดนิยมนะครับส่วนใครจะได้เป็นผู้มอบรางวัลเนี่ยจับฉลากค่ะพี่ป๊อกและผู้ที่จะขึ้นมามอบรางวัลดารานำหญิงยอดนิยมนะครับได้แก่ลุ้นกันสิท่าอุ้ยชื่อขาดจับไม่ดีกว่าเฮ้ยว้าตื่นเต้นแทนเลยคุณดวงกมลเมธานุวัฒนเดชค่ะคุณดวงกมลครับอ่ะสละสิทธิ์ค่ะคนต่อไปชื่ออะไรชื่อขาดนะครับแล้วชื่ออ่านไม่ชัดนะครับใช่เขามีแหมคุณดวงกมลครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญตรงกลางนี่เลยครับเชิญตรงกลางนะครับคุณดวงกมลนะครับทำไมถึงโหวตให้กับน้องยาย่าครับเพราะว่ายาย่าแสดงเก่งแล้วก็นิสัยดีน่ารักมากค่ะอะไรกันพูดแค่นี้เองต้องกีดกันกันด้วยเหรอติดตามน้องยาย่ามานานยังครับนานแล้วค่ะกี่ปีแล้วครับตั้งแต่เรื่องแรกเลยดวงใจอัคนีเลยอ๋ออะไรแค่นี้ก็กีดอะไรแล้วชอบอะไรในตัวน้องยาย่าเป็นพิเศษไหมครับก็แบบไม่ว่าจะแสดงบทอะไรก็เข้าถึงบทบาทอะค่ะดูแล้วอินตามรู้สึกเวลาถามแล้วเขามีความสุขมากในการตอบถึงผู้หญิงคนนี้แบบเป็นคนที่ฉันปลื้มมากเดี๋ยวให้ยาย่ากลับไปนอนก่อนสักวันไหมพี่นะให้พูดอะไรความในใจที่อยากจะบอกให้กับยาย่าสักนิดหนึ่งครับก็ขอบคุณที่มีผลงานดีๆให้แล้วก็เป็นตัวอย่างดีๆที่แบบไปทาไปทำบุญต่างๆนะคะเวลายาย่าไปทำบุญมีโอกาสได้ไปทำบุญกับพ่อยาย่าไหมครับก็มีให้เงินไปแต่ว่าไม่ได้ไปร่วงครับแล้วตอนนี้ครับเจ้าของรางวัลก็รอพี่อยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับเชิญแล้วครับคุณดวงกมลครับตรงกลางนะครับค่อยๆหยิบรางวัลนะครับ2มือครับช้าๆครับผมโชว์ให้กล้องเห็นนิดนึงครับโชว์ให้กล้องเห็นนิดนึงนะครับเป็นรางวัลนะครับดารานำหญิงยอดนิยมครับเชิญครับรับมอบรางวัลนะครับ
ถ่ายภาพร่วมกันนะครับวันนี้ยาย่ามาถือว่าใช้คุ้มเลยทีเดียวนะครับ2รางวัลเลยนะครับควบไปเลยนะครับแล้วก็รางวัลนี้เป็นดารานำหญิงยอดนิยมเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับผมรางวัลนี้เนี่ยอุ๊ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วขอบคุณคุณดวงกมลมากนะครับแล้วก็น้องยาย่าครับดารานำหญิงยอดนิยมครับน่ารักมากเลยค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะก็3ปีตั้งแต่ได้ครั้งแรกใช่ไหมคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่รักกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะรักกันแบบนี้ตลอดไปเลยโอ้พี่หยอดคำหวานด้วยขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณน้องย่าย่ามากครับผมขอบคุณมากครับยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ใจเย็นๆนะเดี๋ยวได้ถ่ายรูปร่วมกันนะครับมาถึงรางวัลที่4ค่ะซึ่งเป็นรางวัลสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะรางวัลนี้หนูขอมอบเองถ้าไม่มีนะเด็กก็ต้องเป็นผมอ่ะรางวัลนี้เนี่ยจริงจริงจะเบียดกันมาเบียดกันมาเลยคือแบบถ้าเกิดสมมติว่าณเดชน์ยังไม่เกิดในวงการนี้นะผมได้แน่นอนรางวัลนี้อ๋อจริงจริงเหรอคะไม่จริงอ่ะผมก็พูดไปงั้นแหละนะครับพี่ป๊อกเดี๋ยวก่อนประกาศรางวัลนี้หนูขอขึ้นไปมอบเองได้ไหมอ้าวอะไรกันอ่ะอะไรกันเขาถามผมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคุยกัน2คนได้ยินด้วยหรอไม่ได้แฟนคลับต้นเด็กอยู่ไหนครับโดนแน่ๆแฟนคลับต้นเด็กอยู่ไหนครับเอางี้ด้วยกันพูดกันตรงๆเลยถ้าอยากจ่ายรางวัลเอามา500มาฮะตรงนี้เลยดีกว่าประมูลตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีคนเอามาให้จริงนะพี่บ๊อบเอาเหรอล่ะและนะครับผู้ที่จะขึ้นไปมอบรางวัลดารานำชายยอดนิยมนะครับได้แก่โหจัดเยอะเชียวิวิวิเดี๋ยวก่อนประกาศขอเสียงกรี๊ดหน่อยดีกว่าค่ะเขามีแบบหมายเลขติดบอกป่ะมีใช่ป่ะมีป่ะมีป่ะไม่มีเหรอบางคนทำไมมีบางคนไม่มีอ่ะมีป่ะมีป่ะมีไหมคะมีไม่มีก็ไม่รู้อ่ะชื่ออยู่ในมือแล้วและผู้ที่ขึ้นมอบรางวัลกับคุณณเดชนะครับหนูตื่นเต้นตามเลยเนี่ยจริงขนาดหนูเห็นนะหนูยังตื่นเต้นตามเลยคุณวิลาวันขาวพองครับไหนคะ1ถึง3ครับถ้าไม่มานะครับสละสิทธิ์เลยนะครับคุณวิลาวันครับคุณวิลาวันนับ1ครับหนูไปแล้วนะคุณวิลาวันสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมยืนตรงกลางเลยครับคุณวิลาวันนะครับชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลนะครับทำไมถึงโหวตให้กับณเดชครับเพราะโหวตคู่อะค่ะมีการกลัวได้เปรียบเสียเปรียบด้วยนะโหวตคู่ค่ะชอบอะไรในตัวคุณณเดชเป็นพิเศษไหมครับเขาเป็นคนรักบ้านเกิดค่ะเรียบร้อยเสียงสั่นด้วยนี่ตื่นเต้นขนาดนั้นเลยครับตื่นเต้นมากใช่ไหมครับติดตามคุณณเดชมานานขนาดไหนแล้วครับก็ตั้งแต่เข้าวงการนี่ได้ทราบไหมครับว่าคุณณเดชกำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องอะไรครับรอยฝันตะวันเดือดค่ะรอยรักหักเหลี่ยมตะวันก็เล่นนะรู้ใช่ไหมเอ๊ะยังไงเนี่ยติดตามจริงป่ะเนี่ยซึ่งจะบอกว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยรอยรักหันเหลี่ยมตะวันแล้วก็รอยหวันตะวันเดือดเนี่ยผมเล่นด้วย และอยากจะบอกไปถ่ายที่ญี่ปุ่นนี่ผมนี่เป็นบริการดูแลทั้งโอทั้งณเดชน์เลยนะครับเข้าเรื่องตลอดขายของเล่นหนึ่งครับขายของเล่นหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเป็นบริการของคุณณเดชน์นะครับอยากจะบอกอะไรในใจให้กับคุณณเดชน์รับทราบบ้างไหมครับอ๋อก็ภูมิใจค่ะที่ได้เป็นคนภาคเดียวกันเรารู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจของแบบของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานนี่ตกลงณเดชน์เขาประกวดนางงามหรือเปล่าครับเนี่ยมีอะไรจะบอกณเดชน์เพิ่มเติมไหมครับพูดอีสานอ๋ออ๋ออ๋อเขาบอกว่าอยากจะให้พูดภาษาอีสานสักนิดนึงพูดได้ไหมครับได้ไหมครับ
ไหนๆเจ้าตัวก็มาแล้วทักทายเจ้าตัวเป็นภาษาอีสานสักนิดนึงสิครับสวัสดีจ้ะสวัสดีครับผมคุณรู้มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะเนี่ยตอนนี้คุณกำลังที่จะเดินไปหาผู้ชายนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นดารานำชายยอดนิยมของช่อง3นะครับอยากจะบอกอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับก็ดีใจด้วยกับรางวัลนี้นะคะค่ะแค่นี้ค่ะคุณวิลาวันครับผมประจำที่นะครับประจำที่เลยค่ะตรงรางวัลนะครับผมหันหน้าเข้ากล้องนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับค่อยๆจับนะครับยกแล้วชูให้กล้องเห็นสักเล็กน้อยนะครับคุณวิลาวันพร้อมไหมครับเห็นสันสันเล็กน้อยนะครับเชิญบนเวทีเลยครับผมตรงกลางเลยครับตรงกลางเลยครับคุณแบรี่ครับหล่อจังเลยอ่ะน่ารักเนาะผู้ชายบ้าเลยล้อหล่อลงมาได้ละมั้งหรือยังไงไม่ต้องกอดนะอะไรเหรอพี่ชาคุณณเดชครับกล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับรางวัลนี้ครับครับขอบคุณพี่อะไรนะฮะวิลาวันวิลาวันนะครับพี่วิลาวันนะขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับรางวัลนะฮะดาราชายยอดเยี่ยมนะครับประจำปี2556นะฮะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกคนที่คอยให้กำลังใจนะหรือว่าอยู่ด้วยกันมานะครับผมค่อนข้างนานมากแล้วคิดว่าประมาณเกือบ5ปีได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราคงได้มีอะไรกิจกรรมหลายอย่างสนุกๆด้วยกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวไปร่วมกิจกรรมกันวันนี้มีกิจกรรมมาเยอะมากๆนะครับผมก็ก่อนดูวิธีก่อนครับตอนนี้ครับหลังจากนี้ครับเราจะเชิญนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดนะครับขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีครับผมครับผมคุณยาย่าด้วยนะเรียนเชิญคุณยาย่านะครับเรียนเชิญมัสคอตพี่สรยุทธ์ด้วยนะครับผมเรียนเชิญเลยนะครับดูสิกล้องนี่ไม่หยุดเลยนะแชร์ไม่หยุดเลยนะครับผมคุณณเดชครับผมตื่นเต้นไหมครับเมื่อกี้ใจสั่นมากแล้วตอนที่พี่เขายืนอยู่นั่นน่ะทำไมตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะครับครับจูงพี่ยุทธดีๆนะครับคุณณเดชครับผมยุทธค่อนข้างเอ้ยโอ้โหตายนะครับพี่ยุทธถือรางวัลนิดนึงครับพี่ยุทธครับแหมเมื่อกี้ทำเป็นสะดุดนะครับทั้ง3ท่านนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับพอสมควรนะครับพี่ยุทธอยู่กลางนะครับแหมมันขัดใจยังไงไม่รู้นะเฮ้ยมีกอดย่าด้วยโอ้โหตายแล้วนะครับย่าของเราเสียงดังเลยเฮ้ยย่าเขินหรือว่าไงครับหรือว่ารังเกียจมาสคอตพินสอยอยู่นะครับอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมครับอ๋อโอเคนะครับพอไหมครับยังไม่พอนะครับอ๋อครับก็แฟนๆเขารีเควสต์มาครับบอกว่าอยากให้พี่ยุทธถ่ายกับย่าย่าณเดชออกมาก่อน ไม่ใช่มาสคอตพินสอยอยู่ครับทำงานเกินค่าตัวไปนิดนึงนะครับเชิญลงเวทีนิดนึงครับผมเขาจะถ่ายรูปกับณเดชน์ยาย่าได้ปะล่ะได้ปะล่ะได้ปะล่ะครับไหนๆก็ไม่มีคนเอาลงครับเดี๋ยวผมจะจัดการเองนะครับมาเน่นะครับมาเน่นะครับคุณก็ถ่ายรูปไปสิคุณไม่เห็นต้องมายุ่งกับผมเลยผมเอาคนลงเฉยๆนะครับพี่ป๋องครับเวลาก็ถ่ายรูปนะครับเหลือแค่5วินาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับชิดนี่ชิดไม่พอเหรอคะนี่แท้นี่ถ้าเห็นนี่แท้จะสิงกันอยู่แล้วนะครับโอเคมั้ยครับโอเคนะคะโอเคมั้ยครับหมดช่วงเวลามอบรางวัลแล้วค่ะพี่ป๋องครับผมค่ะช่วงหน้าค่ะเราจะมาแชทกันค่ะชิดแชทกันตามสไตล์รายการทีวี3 Star Chat แต่ว่าตอนนี้นะครับเราจะให้ทั้ง
ดารานำหญิงยอดนิยมและดารานำชายยอดนิยมของเราไปพักสักเล็กน้อยนะครับยังไม่ไปไหนนะยังมีอยู่ให้ถ่ายรูปกันเต็มๆให้ทั้งสองท่านไปพักก่อนครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมครับก่อนที่เราไปพักเบรกนะครับเราก็จะให้ฟังเพลงของพี่หนึ่งรงวิทย์นะครับผมที่ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวช่อง3นะครับในการทำเพลงละครดีๆนะครับผมเพลงช่วยอยู่ตรงนี้ประกอบละครไฟในวายุค่ะโดย คุณกรมอรวีค่ะ The Voice ไปฟังพร้อมกันเลยครับไปฟังเลยค่ะ